สวัสดีครับพบกับโซลูคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทีมไหนดีวิเคราะห์5สถานีต่อไปของคูตินโญวิเคราะห์5ทีมที่ฟิลิปเป้คูตินโญมีฟิลเลือดสำหรับบราซิลมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งตัวเขาเองนะฮะก็ซอแววที่จะเป็นนักเตะที่จะย้ายทีมบ่อยอีกคนหนึ่งสำหรับฟิลิปเป้คูตินโญกองกลางทีมชาติบราซิลของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานับตั้งแต่ย้ายออกจากทีมของดังลิเวอร์พูลมาอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวสูงถึง142ล้านปอนด์เมื่อปี2018เขาก็ไม่สามารถเล่นในระดับเดียวกับตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลได้เลยกระทั่งถูกปล่อยให้กับบาเยิร์นมิวนิกยืมตัวไปใช้งานจนจบซีซั่นนี้พร้อมกับออปชันในการซื้อขาดแต่ก็มีแนวโน้มสูงครับที่เซอร์ไตจะไม่ใช้เงื่อนไขเดิมของเราส่งผลให้อนาคตของกูตี้อยู่ในเครื่องหมายคำถามตัวต่ออีกครั้งว่าจะย้ายไปทีมไหนต่อถ้าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของบาร์เซโลนาในซีซั่นหน้าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทีมไหนมีโอกาสจะได้ตัวฟิลิปเป้คูตินโญกันบ้างเพราะบาร์เซโลนาอาจจะปล่อยตัวเขาด้วยราคาค่าตัว60ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการขาดทุนอย่างยับเยินเนื่องจากซื้อมา142ล้านปอนด์ครับเริ่มต้นที่ทีมที่1 นั่นก็คือเชลซีมีโอกาสที่คูตินโญจะย้ายไปสู่เชลซี8-10น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของฟิลิปเป้คูตินโญนะครับถ้าหากเขาย้ายกลับมาแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเพราะปัจจุบันสิงห์บลูนะครับภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดยังไม่มีนักเตะเป็นในแบบฉบับเพลย์เมคเกอร์อย่างจริงๆจังๆเลยนะครับถ้าหากเขาย้ายมาอยู่กับโจซีก็มีโอกาสเล่นได้อย่างสม่ำเสมออย่างแน่นอนเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมานะครับสถานีที่2อินเตอร์มิลานความน่าจะเป็นอยู่ที่7-10มีกระแสข่าวว่าบาร์เซโลนาอยากได้โรตโรมาร์ติเนสกองหน้าของอินเตอร์มิลานถึงขั้นเตรียมใช้คูตินโญเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อคว้าตัวมาร์ติเนสมาร่วมทัพนั่นส่งผลให้คูตินโญมีโอกาสไม่น้อยที่จะได้กลับคืนสู่ถิ่นงูใหญ่หลังเคยค้าแข่งที่นั่นระหว่างปี2008ถึง2013ถ้าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเขาก็จะได้ผนึกกำลังร่วมกับอดีตแข้งพรีเมียร์ลีกอย่างคริสเตียนอิลิกเซนโรเมรูลูกากูวิกเตอร์โมเสสและแอชลียังสโมสรที่3ทอตแนมฮอตสเปอร์โอกาสน่าจะอยู่ที่6-10คะแนนถือว่าเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจคูตินโญเนื่องจากโชเซ่มิโยกำลังมองหานักเตะตัวรุกเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากต้องเสียคริสเตียนอิลิกเซนกับอินเตอร์มิลานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาน่าสนใจเลยทีเดียวครับว่าถ้าหากสเปอร์ได้คูตินโญมาปั้นเกมร่วมกับซนเฮนมินโดยมีแฮร์รี่เคนยืนเป็นหน้าเป้าทัพไก่เดียทองจะโหดขึ้นแค่ไหนนะครับทีมที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสอยู่ที่5-10มีเอียวด้วยกับเขาเหมือนกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังถูกหรือว่ามีการสอบถามกับทีมบาร์เซโลนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวคูตินโญแม้ว่าดีลนี้ดูแล้วน่าจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะคูตินโญเคยอยู่กับลิเวอร์พูลก่อนแถมแมนยูก็ยังมีตัวปั้นเกมชั้นยอดอย่างบรูโน่เฟอร์นันส์อยู่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามในความฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าเกิดยูไนเต็ดอยากได้จริงๆและสามารถโน้มน้าวนักเตะให้มันเข้าร่วมโปรเจกต์สร้างทีมในระยะยาวของโอเลโกนาโซชาได้5สโมสรลิเวอร์พูลมีโอกาสอยู่ที่4-10เวลามีข่าวเกี่ยวกับอนาคตของคูตินโญชื่อของลิเวอร์พูลก็มักจะถูกดึงเข้ามาพัวพันอยู่เสมอกับการกลับคืนสู่ถิ่นแอนฟิลด์อีกครั้งแต่เดี๋ยวนี้โอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะลิเวอร์พูลมี3ประสานในแนวรุกที่ลงตัวอยู่แล้วและกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในระบบ 4-3-3 ที่ไม่จำเป็นต้องมีเพลย์เมคเกอร์อย่างคูตินโญอีกต่อไปแล้วนี่คือ5สถานีต่อไปนะครับถ้าหากฟิลิปเป้คูตินโญจะย้ายทีมนะครับก็เป็นไปแล้วนะฮะสำหรับคูตี้เหมือนกรรมกระหน่ำตัวเขานะฮะตอนนี้กำลังหาที่ลงอยู่นะครับส่วนต่อไปเป็นข่าวดีสำหรับหงดังลิเวอร์พูลครับคนสำคัญลิเวอร์พูลจ่อยื่นต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาริสันเบเกอร์กับเวอร์จิลฟันไดค์ลิเวอร์พูลนะครับยอดสโมสรแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตรียมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางเวอร์จิลฟันไดค์และอาริสันเบเกอร์พิจารณาตามการรายงานของ90มิลประเทศอังกฤษนะครับโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดอาริสันและฟันไดค์กลายเป็นคีย์แมนสำคัญเลยนะครับของหงแดงลิเวอร์พูลในยุค ของเจอร์กินคล็อปตั้งแต่พาทีม
ชิวแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกันที่ผ่านมาต่อเนื่องด้วยแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกและก็การเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปครอบครองนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้แฟนบอลก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นกำลังหลักเป็นเสาหลักของหงส์แดงลิเวอร์พูลในแผงกองหลังนะครับรายงานระบุว่านะครับทั้งคู่ได้แสดงท่าทีที่ไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์แต่อย่างใดนะครับจึงทำให้สโมสรต้นสังกัดไม่ได้แสดงท่าทีรีบร้อนในการขยายสัญญาฉบับปัจจุบันออกไปแม้ว่าจะมีการหารือถึงประเด็นดังกล่าวตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุด90ไมล์นะฮะประเทศอังกฤษก็ได้ชี้ว่าทั้งสองฝ่ายใกล้ที่จะได้บทสรุปในเรื่องสัญญาเต็มที่แล้วและคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการจลดประกาศอย่างเป็นทางการกับสโมสรในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะโอ้ดีใจจริงๆฟันได้ทำร็อบโบ้หน้าหงายหลังตอบทวีตเจ้าตัวแบบนี้วิจิฟันได้ปากหลังค่าตัวแพงของลิเวอร์พูลทำเอาเพื่อนร่วมทีมอย่างอันดี้โรบสันแทบหน้าหงายหลังเข้าไปตอบทวิตเตอร์ของอีฟายหลังที่กำลังสื่อสารกับเพื่อนๆทางโลกออนไลน์เวจิฟานไนนะครับมีคำตอบที่ค่อนข้างใจร้ายต่อเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลของเขาอย่างแอนดี้โรเบอร์สันหลังจากที่ดาวเตะชาวสกอตแลนด์ได้เปิดเซสชั่นตอบคำถาม Q&A ทาง Twitter ทีนี้ทั้งคู่กำลังอยู่ในช่วงกักตัวท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้เล่นของเจนคล็อปป์ได้หาวิธีการมาเอนเตอร์เทนตัวเองอย่างอเล็กออกเกอร์ชมเรนก็เต้นกับแฟนสาวเพอร์ลี่เอิร์ธเวิร์ดนะครับตาโรเบอร์สันที่ทำผลงานกับทีมได้อย่างน่าประทับใจอีกฤดูกาลด้วยสถิติ7อาซิสต์ก็ได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวติดต่อกันเป็นแฟนนะครับผมกำลังพยายามละทำให้การแยกตัวเองสนุกขึ้นอีกนิดหนึ่งโดยการทำอัสลอบโบซึ่งก็มีแฟนบอลนะครับคนหนึ่งตอบกลับด้วยการถามว่าจำนวนภาพที่ถ่ายเมื่อ6ปีก่อนเขามีภาพกับวิกิฟันไดจำได้ไหมโดยในตอนนั้นแข้งดัตนะครับเล่นให้กับเชลติกส่วนโรเบอร์สันสวมเสื้อของดันดีซึ่งปากกาหลังค่าตัว75ล้านปอนด์ก็เป็นคนแรกที่เข้ามาตอบว่าผมเลี้ยงผ่านเขาและก็เลี้ยงบอลลอดระหว่างขาเขาโดยโพสต์นี้โดนถูกกดไลค์ไปมากกว่า 20,000 ครั้งโดยกองเชียร์ต่างก็พากันชอบใจเป็นอย่างมากหลังฟันไดออกมาแซวเพื่อนร่วมทีมแบบนี้โดยแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นฉันแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นรักคุณนะเวอร์จิลผมสวยจริงโรเบอร์สันก็ได้เข้ามาตอบในอีก2 3ชั่วโมงต่อว่าผมเอาชนะในบอลในนัดนั้นผมเก็บเข้าไว้ในกระเป๋าทั้งเกมเลยล่ะโดยณตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลก็ทำแต้มนำห่างไปถึง25คะแนนในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกต้องการชนะอีกแค่2เกมเท่านั้นก็จะการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งล่าสุดทางพรีเมียร์ลีกก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าฤดูกาลนี้จะต้องมีการแข่งขันให้จบทำให้สาวกหงส์แดงอุ่นใจว่าทีมรักจะได้ชูถ้วยค่อนข้างแน่นอนนะครับก็ว่างๆก็ไม่มีอะไรทำนะฮะก็แซวกันไปแซวกันมานะครับซึ่งทั้งคู่ก็เล่นให้กับเชลติกและก็ดันดียูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นสโมสรในลีกสกอตแลนด์นะครับก็เคยดวลฝีเกือกกันมาแล้วนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่22มีนาคมซึ่งเป็นรอบเย็นครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น188รายแล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับแอดมินก็เสียวๆนะฮะก็เลยรายงานให้ฟังซะหน่อยนะกันครับแฟนบอลอย่าออกจากบ้านเลยนะครับก็ช่วงนี้ออกไปก็ต้องป้องกันนะครับใส่แมสก์แล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วกันนะครับแอดมินก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้โรคกับโควิด-19นะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ